ันนี้ก็เดินทางมาทยอยรับเครื่องนะครับนี่ฮะ CEO ของเขาจุดศูนย์กลางเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ที่บริเวณจามจุรีสแควร์นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ D-TAC คนก็ค่อยๆเดินทางทยอยเข้ามาและผู้บริหารของ D-TAC ก็บอกนะครับว่าใครที่จองเอาไว้ก็ได้เครื่องครบทั้งหมดเพราะว่าสต็อกที่สั่งเข้ามาล็อตนี้ค่อนข้างจะมากแล้วคิดว่าเสียงตอบรับ New iPad นั้นก็น่าจะมากกว่า iPad 2นะครับประมาณสัก 40% ด้วยกันโดยในส่วนของ D-TAC เองนะครับก็จะใช้เรื่องของการไปผูกเข้ากับโปรโมชั่นที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น550บาทต่อเครื่องสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้บริการของ D-TAC มาก่อนแล้วก็ให้ระยะเวลาในการใช้นะครับจำกัดอยู่ที่1ปีและหลังจากนั้นอาจจะมีการปรับโปรต่อไปพร้อมๆกับการผ่อนชำระได้ 0% นาน10เดือนนะครับเสียงตอบรับก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรฮะส่วน AIS เองนะครับก็ไม่น้อยหน้าคุณผู้ชมฮะเพราะเมื่อช่วงเช้าพอเป็นแบบ First Come First Serve เพราะฉะนั้นใครมาก่อนก็ได้ก่อนก็เลยทำให้เราได้เห็นช็อปของทาง AIS เนี่ยแถวค่อนข้างจะยาวพอสมควรครับบางสาขาก็ไปเป็นร้อยก็มีอยู่เหมือนกันและก็มีการใช้โปรโมชั่นนอกจากเรื่องของราคาแล้วนะครับที่เขามีการกำหนดเอาไว้สำหรับลูกค้าปัจจุบันมีการไปซื้อ New iPad ก็ได้รับส่วนลดแพ็คเกจเลย 1,000 บาทและก็มีการแถมมาสำหรับการเพิ่ม More Value สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการมอบคอนเทนต์จากแอปพลิเคชันสุดฮิตซึ่งเป็นแมกกาซีนชื่อดังนะครับให้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็น Image Maxim Men Health OK Business Plus Marketeerแล้วก็มี U Newspaper ให้อีก6ฉบับอย่าง The Nation กรุงเทพธุรกิจคมชัดลึกเองก็รวมอยู่ในนี้ด้วยราคาของเครื่อง New iPad นะครับที่เป็นที่นิยมมากและดูเหมือนว่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหากมาเปรียบเทียบกันในแต่ละรุ่นรุ่นแรกเนี่ยนะครับ 16GB ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,500 บาท 32GB จะอยู่ที่ 23,500 บาทแล้วก็ 64GB จะอยู่ที่ 26,500 บาทเมื่อช่วงเช้านะครับคุณวุฒินันท์นาหิมผู้สื่อข่าวของโต๊ะเศรษฐกิจไปสำรวจมาพบว่าสาวกของ Apple ส่วนใหญ่ที่ซื้อกันจะเป็นรุ่น 16GB นะครับราคาอยู่ที่ 2,500 บาทด้วยกันฮะแล้วก็จะมีการผูกเข้ากับโปรโมชั่นของทางค่ายมือถือเลยทีนี้เรื่องของการแข่งขันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าการขาย New iPad นั้นต้องดุเดือดมากกว่า iPhone แน่นอนครับเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปแบบการจัดจำหน่ายแตกต่างกันครับมีข้อมูลมาจากทางโอเปอเรเตอร์เขาบอกนะครับว่าการจัดจำหน่าย New iPad ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทาง iPhone เนี่ยจะแตกต่างกันโดยการจัดจำหน่าย iPad นั้นทาง Apple เนี่ยกระจายมา5ช่องทางนะครับผ่านทางด้านของโอเปอเรเตอร์ไม่ว่าจะเป็น AIS D-TAC TrueMove แล้วก็รวมไปถึงทาง iStudio ของ COM7 แล้วก็ PowerBuy เพราะฉะนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะหลากหลายแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นขณะที่การจัดจำหน่าย iPhone เนี่ยผ่านแค่โอเปอเรเตอร์เท่านั้นก็คือ AIS D-TAC แล้วก็ทาง True นะครับแล้วก็ให้3โอเปอเรเตอร์นี้ไปจัดจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อการแข่งขันดุเดือดขึ้นก็ต้องมาดูกันว่าแล้วคู่แข่งในตลาดเขาทำยังไงกันบ้าง AIS กับ D-TAC บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ส่วนคนที่ไม่ใช่โอเปอเรเตอร์อย่างทางด้านของ PowerBuy นะครับเมื่อช่วงเช้าผมคุยกับทางกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณสะอางทิพย์นะครับอมรฉัตรเล่าให้ฟังนะครับว่าด้วยความที่ PowerBuy เนี่ยไม่ได้มีการออกโปรโมชั่นมาควบคู่กันไม่ได้เหมือนกับโอเปอเรเตอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นจุดขายที่บอกว่ามาที่ PowerBuy เนี่ยได้เครื่องแน่นอนเลยทำให้อย่าง PowerBuy สาขาชิดลมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าคนต่อคิวกันเป็นร้อยนะครับและถ้าเกิดดูยอดล่าสุดในขณะนี้ผ่านครึ่งเช้ามาแล้วปรากฏว่า PowerBuy สามารถขายได้มากกว่า 1,000 เครื่องแล้วนะครับขึ้นสู่หลักพันแล้วฮะขณะเดียวกันก็มีการไปร่วมไม้ร่วมมือกับบรรดาบัตรเครดิตทั้งหลายที่สามารถจะใช้ในการผ่อน New iPad ได้รวมไปถึงการลดราคาให้กับบางบัตรเครดิตเป็นพิเศษด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ไปซื้อนั้นใช้บัตรเครดิตไหนและให้ส่วนลดได้มากน้อยขนาดไหนนี่ก็เป็นบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับสาวก Apple การแข่งขันของผู้จัดจำหน่ายหรือว่าดิสทริบิวเตอร์เองก็ค่อนข้างจะดุเดือดตามความต้องการหรือว่าดีมานด์ที่มากด้วยแต่แน่นอนครับสุดท้ายเชื่อว่าของยังไงก็ไม่พอเพราะว่า Apple ออกมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นสุดท้ายของก็จะขาดตลาดแล้วต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการสั่งของเพื่อ นำเข้ามาโดย New iPad คาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าสงสัยอยู่ได้อย่างมากในประมาณสัก 3-4 วันแล้วหลังจากนั้นของก็คงหายไปอีกสักพักหนึ่งกว่าที่จะมีการนำสินค้าล็อตใหม่เข้ามาก็คงจะเป็นช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ